chew up, 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 whoa, 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 chew up,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  whoa, 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 ใครน่าจบแบบเพลงเธอที่รักนะครับหรือว่าคนเรียกเพลง chew up, chew up ก็ได้นะฮะเป็นเพลงป๊อปเพราะเพลงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะกับการฝึกทั้งในเรื่องของคอร์ดและก็เรื่องของจังหวะดีสุดๆแบบนี้นะครับผมเพราะว่าคอร์ดนั้นมีแค่4คอร์ดนะครับคอร์ดที่1คือคอร์ด G คอร์ดที่2นะครับคือคอร์ด E minor คอร์ดที่3คือคอร์ด C คอร์ดสุดท้ายครับคือคอร์ด D D dog นะครับผมนะเป็นคอร์ดที่เป็นคอร์ดพื้นฐานเลยที่ทุกคนควรต้องจับได้นะครับผมสอนจับคอร์ดใน4คอร์ดนี้ไปแล้วในคลิปอื่นๆเดี๋ยวผมวางไว้ให้นะฮะกดลิงก์แล้วก็ไปดูว่าคอร์ดพวกนี้จับยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่องของจังหวะเนาะโอเคเรามาดูเรื่องของจังหวะนะครับจังหวะสนุกๆแบบนี้นะครับจะยังไม่ใช่จังหวะแบบนี้นะครับแบบมีการหยุดการแท็บแบบนี้ยังครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีจังหวะนี้นะครับแต่คลิปนี้ขอสอนจังหวะง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมซึ่งกันและกันนะครับโอเคจังหวะนี้เขาเรียกจังหวะลงขึ้นขึ้นลงท่องให้เป็นจังหวะเลยนะครับลงขึ้นขึ้นลงดียังไงนะครับผมจะยังไม่จับคอร์ดนะดูมือขวานะครับดูบุ้มใกล้ลงขึ้นขึ้นลงอีกครั้งนะครับช้าๆลงขึ้นขึ้นลงสังเกตไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลงเว้นมากที่หนึ่งลงขึ้นติดกันนะครับขึ้นลงลงขึ้นเป็นวรรคขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงมันจะเป็นจังหวะแบบนี้นะครับลงขึ้นขึ้นลงถ้าใครอยู่ที่บ้านนะครับมาดูคลิปผมลองพูดพร้อมกันนะครับให้เป็นจังหวะตามผมนะลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงอีกทีนะครับลงขึ้นขึ้นลงคราวนี้เรามาดีพร้อมกันครับและพอพูดไปด้วยยังไม่ต้องเป็นคอร์ดนะเราแยกภาษาทีละมือก่อนโอเคมือใกล้นะครับพร้อมกันนะครับมือขวานะพร้อม3 4ลงขึ้นขึ้นลงอีกทีนะครับลงขึ้นขึ้นลงคราวนี้เราเป็นคอร์ด G ครับพร้อมกันครับ3 4ลงขึ้นขึ้นลงอีกทีนะครับ3 4ลงขึ้นขึ้นลงคราวนี้เราไม่จับคอร์ด G นะครับดีของการขอฟังเสียงแคร็กๆแบบนี้นะครับ3 4ลงขึ้นขึ้นลงคราวนี้มีคอร์ด G เข้ามานะครับจับคอร์ด G 3 4ลงขึ้นขึ้นลงพอเราจบนี่คือ1ห้องนะครับนี่คือ1ห้องนะนี่คือ1ห้องต่อไปเราจะไป E minor นะครับอีมินเนอร์คือสอนไปแล้วนะจับนี้นะย้ายมืออย่างเดียวพอย้ายมืออย่างเดียวพอใครจับนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับหรือจับนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับพร้อมนะ1จังหวะจะดีแค่นี้เลยลงขึ้นขึ้นลงเปลี่ยนลงขึ้นขึ้นลงเราสลับอยู่2คอร์ดนะครับทีนี้1ห้องจะมีลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็คอร์ดต่อไปก็เป็นลงขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวเราขยับไปแค่2คอร์ดพอเนาะคอร์ด G กับคอร์ด E minor ไปพร้อมกันครับผม3 4ลงขึ้นขึ้นลงเป็นคอร์ดลงขึ้นขึ้นลงอีกทีครับพร้อมกัน3 4ดูใกล้นะนะ3 4ลงขึ้นขึ้นลงเป็นคอร์ดลงขึ้นขึ้นลงต่อไปเราจะมีคอร์ด C และคอร์ด D เนาะเข้ามาผสมเลยเป็น4คอร์ดเลยนะครับพร้อมกันช้าๆนะ3 4ลงขึ้นขึ้นลงเป็นคอร์ดลงขึ้นขึ้นลงเป็นคอร์ดลงขึ้นขึ้นลงเป็นคอร์ดลงขึ้นขึ้นลงสังเกตไหมครับว่าลงครั้งแรกต้องเป็นคอร์ดใหม่เสมอนะดูมุมใกล้นะครับแล้วเรามาพูดแล้วเราลองเปลี่ยนคอร์ดดูนะครับแยกประสาทดูนะฝึกครั้งที่1เราฝึกดีดก่อนลงขึ้นขึ้นลงฝ
ึกครั้งที่2เราฝึกแต่พูดยังไม่ต้องดีดมือขวานะครับเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงเป็นคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงดีดลงลงขึ้นขึ้นลง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 ให้พูดในใจจังหวะลงสำคัญมากๆนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงอีกคอร์ดนึงก็ต้องลงลงขึ้นขึ้นลงแบบนี้นะครับลองฝึกกันดูครับขอให้ทุกคนเก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไป2จังหวะนี้นะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเดี๋ยวคลิปเมื่อกี้นี้มาจะได้ทันกันนะครับหรือคลิปใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะ